จากที่ไม่มีอะไรนาราเครปกระเทยกรี๊ดลั่นรถถูกหวยเกือบ2ล้านเผยที่มาเลขเด็ดออกรางวัลเป็นที่เรียบร้อยกับงวดประจำวันที่1กันยายน2565โดยรางวัลที่1ได้แก่ 929,332 ส่วนรางวัลเลขท้าย2ตัวคือ83ด้านรางวัลเลขท้าย3ตัวคือ210และ604และรางวัลเลขหน้า3ตัวคือ298และ725ซึ่งก็ได้รู้ไปแล้วว่าใครขึ้นแท่นเป็นเศรษฐีคนต่อไปแต่ยังมีอีกคนหนึ่งที่ได้รับทรัพย์แบบจุกๆเช่นกันคือเน็ตไอดอลชื่อดังนาราเครปกระเทยหรือนาราอนิวัตรประทุมถิ่นที่ถูกหวยงวดนี้ไปเกือบ2ล้านเลยทีเดียวล่าสุดนาราเก็บอาการดีใจไม่อยู่ออกมาไลฟ์สดกรี๊ดลั่นรถพร้อมบอกเล่าความรู้สึกว่าทุกคนดีใจมากแบบร้องไม่ออกเลยจากที่ไม่มีอะไรโดยงวดนี้ถูกหวยล้านกว่าบาทมาจากเลขอายุ23ปีของนาราเองจึงซื้อเลข23และ32ปรากฏว่าถูกรางวัลทั้งหมดเป็นจำนวนเงิน1ล้าน9แสนบาทซึ่งหักลบที่ซื้อไป2แสนกว่าบาทแล้วแต่ยังได้กำไร1ล้าน7แสนบาทอยู่ขอบคุณ Facebook อนิวัตรประทุมถิ่นแอนนาอดซื้อรถไฟฟ้าแบรนด์หรูไม่ถึง2เดือนพังลั่นกลับมาขับรถธรรมดาดีกว่าสุดทนแอนนาโอดขายรถแบรนด์ดังเพื่อมาซื้อรถไฟฟ้าแบรนด์หรูมือหนึ่งขับไม่ถึง2เดือนพังลั่นกลับมาขับรถธรรมดาดีกว่ามีเรื่องปวดหัวให้แอนนาเปรมยุดาวัดสังอีกแล้วเมื่อก่อนหน้านี้เจ้าตัวตัดสินใจขายรถพอร์ชเพื่อมาซื้อรถไฟฟ้าแบรนด์หรูที่กำลังเป็นที่นิยมแต่กลับเกิดเรื่องราวไม่คาดคิดขึ้นล่าสุดแอนนาเล่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัวว่าซื้อแบรนด์หรูโมเดล3มือ1ขับไปได้ไม่ถึง2เดือนรถพังงงมากประหยัดแต่ไปไม่รอดไปต่อไม่ถูกเลยโชคดีรถหลังวิ่งมาไม่เร็วไม่งานจบเลยอุตส่าห์ขายพอร์ชมาพึ่งรถไฟฟ้าซึ่งต่อมาแอนนาอัปเดตความเคลื่อนไหวอีกว่าลาก่อนปอร์เช่ลาก่อนเทสลากลับมาขับ MG จบไม่ต้องแบกค่างวดซื้อสดไปเลยหรูหราไม่ไหวแล้วซ่อมแพงจัดขอบคุณ Facebook แอนนาครูภาษาไทยช่วยด้วยกำลังเรียกตรวจหมอถึงกับมึนชื่อคนไข้สะสมต้องอ่านว่ายังไงครูภาษาไทยช่วยด้วยกำลังเรียกตรวจหมอถึงกับมึนชื่อคนไข้สะสมต้องอ่านว่ายังไงโชคดีเจ้าตัวเดินมาถามคิวเฉลยอ่านว่าสะสมวันที่2กันยายน65สมาชิก TikTok แอดจะบอง95ซึ่งเป็นคุณหมอได้โพสต์คลิปขณะกำลังเรียกคนไข้เข้ารับการตรวจแต่ทว่ากลับเรียกชื่อไม่ได้เพราะไม่รู้ชื่อคนไข้อ่านว่ายังไงโดยระบุข้อความว่าสวัสดีวันจันทร์ค่ะครูภาษาไทยช่วยด้วยเยยะโดยในคลิปมีข้อความว่าเมื่อต้องเรียกคนไข้พบแพทย์ในเวลาเร่งด่วนและคนไข้ชื่อสะสมแม้อ่านไงอะซึ่งคุณหมอกำลังอยู่ในช่วงมึนงงกับชื่อคนไข้เพราะไม่รู้จะออกเสียงว่ายังไงกันแน่จากนั้นคุณหมอก็ได้เข้ามาอธิบายในคอมเมนต์ว่าเขาเดินมาถามพอดีว่าถึงคิวผมหรือยังเลยถามว่าคนไข้ชื่ออะไรคะเขาบอกสะสมนามสกุลครับเป๊ะพอดีค่ะเขียนคำอ่านลง OPD การ์ดเรียบร้อยค่ะขณะเดียวกันก็มีสมาชิกท่านอื่นเข้ามาพูดคุยด้วยว่าถ้าเจอก็คงไปไม่เป็นแค่นี่แอบอ่านสัตสัมมะ
ปุ้งปุ้ยพันธิพาทอดดราม่าโดนแซปิดหน้าลูกไม่เลิกตัดคอหรือเราคิดผิดกำลังเป็นกระแสร้อนที่คนนำมาเปรียบเทียบกันอย่างมากกับประเด็นของดิวอริสราที่ออกมาบอกว่าตัวเองไม่ได้มีความคิดที่จะปิดหน้าลูกในโซเชียลเพราะไม่ใช่ดาราฮอลลีวูดเราเติบโตมาในสังคมนี้เติบโตมาในการที่มีคนรักคือเรามีวันนี้เพราะประชาชนด้วยดังนั้นเราก็ต้องให้ความสำคัญของเขาประมาณหนึ่งกับปุ้งปุ้ยพันธิพาและนักร้องหนุ่มกวินดูวานที่ออกมาประกาศว่าจะไม่เปิดเผยใบหน้าของลูกชายลงโซเชียลเพื่อเป็นการเคารพสิทธิเด็กและรักษาความเป็นส่วนตัวให้ลูกจนกว่าลูกจะโตและตัดสินใจเองได้ซึ่งก็มีการแบ่งฝ่ายความคิดกันในโลกโซเชียลจนกลายเป็นดราม่าล่าสุดวันที่1กันยายน2565ก็มีชาวเน็ตออกมาเปิดเผยแชทสนทนาที่ได้ DM ไปชื่นชมความคิดเรื่องการเคารพความเป็นส่วนตัวของลูกและให้กำลังใจสาวปุ้งปุ้ยโดยเจ้าตัวก็ได้ตอบกลับมาว่าท้อค่ะเอาจริงตอนนี้เริ่มสับสนว่าหรือเราคิดผิดงานนี้ทำเอาชาวเน็ตและแฟนคลับหลายคนเป็นห่วงและเห็นใจสาวปุ้งปุ้ยที่ทำดีอยู่แล้วแต่กลับต้องมาใจเสียเพราะคิดว่าสิ่งที่ทำอยู่มันดีจริงๆแล้วใช่ไหมทำให้ชาวเน็ตต่างเข้าไปส่งกำลังใจและชวนกันสนับสนุนผ่านแฮชแท็กปุ้งปุ้ยพันธิพาซัพพอร์ตปุ้งปุ้ยพันธิพาซัพพอร์ตปุ้งปุ้ยกวินขอบคุณภาพจากทวิตเตอร์ปุ้งปุ้ยพันธิพาสองเทประอุมดดำกราบขอโทษกรมราชทัณฑ์จะไม่มีการนำเสนอลีน่าจังอีกร้อนฉาหลังมาสองเทปเป็นประเด็นระอุล่าสุดมดดำขอโทษกรมราชทัณฑ์จะไม่มีการนำเสนอลีน่าจังอีกจากนี้ทางรายการจะติดต่อขอเข้าพบกรมราชทัณฑ์เพื่อขอโทษรู้สึกเสียใจจากกรณีลีน่าจังมาออกรายการแฉพูดพาดพิงถึงกรมราชทัณฑ์จนเป็นกระแสวิพากษ์วิจารณ์ร้อนแรงล่าสุดมดดำคชาภาออกมาเผยในรายการแฉวันที่2กันยายน65ขอชี้แจงกรมราชทัณฑ์จ่อฟ้องผู้ดำเนินรายการแฉที่มีการพาดพิงกรมว่ามีผู้ต้องขัง VIP อยู่สุขสบายใช้โทรศัพท์ได้ว่าวันที่มีแขกรับเชิญมาเราพิธีกรไม่มีใครเชื่อและไม่มีการสนับสนุนมดดำยังแย้งว่าอย่าพูดไปเรื่อยนะไม่มีนะจริงเหรอเราพยายามนำเสนอเบี่ยงประเด็นว่าไม่จริงด้วยเรารู้ว่าเขาพูดไปเรื่อยมดดำกล่าวอีกว่าสิ่งหนึ่งคือจะไม่มีการนำเสนอเขาอีกแล้วไม่เคยเชื่อว่าจะมีเหตุการณ์อย่างนั้นเกิดขึ้นในกรมราชทัณฑ์ในคุกเขาบอกว่าในคุกมีโทรศัพท์เราสัมภาษณ์ลีน่าจังเป็นแขกรับเชิญเบรกหนึ่งมาอ่านข่าวเราลองเอามาอ่านข่าวดูปรากฏมีปัญหาเกิดขึ้นเราพิธีกรหลักผู้ดำเนินรายการวันนั้นเราก็ได้มีการโต้แย้งว่าที่เขาพูดไม่เป็นความจริงสิ่งแรกต้องกราบขอโทษจากใจกรมราชทัณฑ์กับการนำเสนอการควบคุมดูแลผู้ต้องขังฟอเร็กซ์ลบ 3Dเราก็ไม่เชื่อเรื่องที่ไม่ไปยื่นประกันพิงกี้เนื่องจากพี่สะใภ้จะหุบสมบัติเราแย้งทุกคำพูดเราไม่เชื่อไม่ใช่เขาพูดแล้วเราเออไปหมดเราแย้งทุกเรื่องที่พูดในฐานะผู้ดำเนินรายการแฉคอนเทนต์เราไปกล่าวพาดพิงกรมราชทัณฑ์อย่างแรกขอกราบประทานอภัยรู้สึกผิดจริงๆการนำเสนอผู้ต้องขังคดีฟอเร็กซ์ลบ 3D อยู่สุขสบายขอพูดความคิดส่วนตัวเราไม่เคยคิดว่าใครอยู่ในคุกแล้วสุขสบายขอโทษกรมราชทัณฑ์ที่ทำให้ประชาชนเข้าใจผิดกรมได้ชี้แจงแล้วด้วยว่าไม่เคยให้สิทธิพิเศษใครหลังจากนี้ทางรายการจะติดต่อขอเข้าพบกรมราชทัณฑ์เพื่อขอโทษทางรายการรู้สึกเสียใจขอยืนยันเราได้ยังทุกคำพูดบอกด้วยว่าอย่าพูดเลอะเทอะพูดไปเรื่อย